สวัสดีครับเพื่อนๆก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP 4ของ Obica Story นะครับวันนี้ก็จะมาเป็นเรื่องของการเติมของให้กับน้องยาริสนะครับก็เลยต้องเท้าความนิดนึงครับวันนี้ก็ได้เห็น Facebook ของร้านโอขับไทยแลนด์นะครับลงรูปจรถยาริสของผมที่จริงๆโอขับไทยแลนด์ก็ดูแลให้ผมมาตลอดนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กแล้วก็แต่งเราก็เริ่มแต่งค่อยๆแต่งมาเรื่อยนะครับก็เริ่มจากล้อเป็นล้อเดสมอนด์นะครับสีขาวแล้วก็เราคิดกันอยู่นานนะเพราะว่ามีหลายสีให้เลือกแล้วก็ลงตัวที่สีขาวแล้วก็เป็นท่อ HKS นะครับอันนี้ก็เป็นชุดใหญ่นะครับที่โอ๊คขับเขาจัดให้ผมหมดไม่ว่าจะเป็นคัมของทันดาเบะอะไรต่างๆนานานะครับในตอนนั้นแล้วก็มีเรื่องของความสวยงามนะครับเป็นการคาดสติ๊กเกอร์ต่างๆเพื่อจะไปโชว์ที่ออโต้ซาลอนในซุ้มของโอ๊คขับนะครับพอโชว์เสร็จผมก็เกิดชอบสติ๊กเกอร์ที่เขาติดให้แล้วก็เลยติดถาวรมาจนถึงทุกวันนี้นะครับการเติมของครั้งนี้ก็เริ่มต้นจาก Facebook ของโอ๊คขับเหมือนเดิมครับผมก็เห็นว่าเขามีการนำเข้าพวงมาลัย GRN มานะครับพร้อมด้วยหัวเกียร์แล้วก็เบรกมือซึ่งเป็นอัลคันตาร่าซึ่งเป็นวัสดุที่ผมชอบอยู่แล้วแล้วมันก็จะดูซิงขึ้นก็เลยขอไปเติมของนิดนึงครับผมก็ได้ไปติดมาแล้วก็ได้รีวิวสั้นๆนะครับให้ฟังกันเมื่อไม่นานมานี้ในช็อตนะครับเดี๋ยวเรารอไปฟังบรรยากาศตอนที่รีวิวครั้งแรกดูครับหัวใจไม่ไหวครับต้องแอบไปอัปเกรดมาแล้วก็มีเจ้าพวงมาลัยนะครับหัวเกียร์แล้วก็เป็นมือครับเป็นสวยงามนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันเต็มๆอีกทีหนึ่งนะครับก่อนจะไปชมบรรยากาศเติมของครับก็ขออนุญาตพักโฆษณาสั้นๆครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากน้ำยาทำความสะอาดกริปนะครับเหมาะสำหรับทำความสะอาดบ้านนะครับโดยเฉพาะบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับกลิ่นทุกอย่างก็จะหายไปครับฝากน้ำยากริปไว้ด้วยนะครับนี่ครับของที่เตรียมไว้ทั้งหมดที่จะเปลี่ยนวันนี้นะครับก็พวงมาลัยหัวเกียร์แล้วก็ที่จับเบรกมือนะครับของ GRNN เบอร์ของแท้นะครับจากญี่ปุ่นวันนี้พี่ช่างก็เริ่มจากชิ้นส่วนที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับคือหัวเกียร์นะครับถอดหัวเกียร์เก่าออกนะครับสังเกตช่างนะครับใส่ถุงมือเรียบร้อยเอาของใหม่ใส่เข้าไปก็เป็นอันเสร็จพิธีครับขั้นต่อไปก็เป็นพวงมาลัยนะครับกับที่จับเบรกมือนะครับก็นี่เอาของเก่าออกนะครับซับซ้อนขึ้นมานิดนึงอันนี้เอาของเก่าออกเรียบร้อยแล้วก็เอาของใหม่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเบรกมือครับก็เป็นอันเสร็จพิธีสำหรับวันนี้ Obica Story ก็ขอล่ำลาแต่เพียงเท่านี้นะครับขอเพื่อนๆช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับสวัสดีครับ